ค้งทุกโค้งบนถนนนี้ฉันรู้จักดีแล้วแกจะได้รู้ว่าของจริงมันเป็นยังไงใครอยากแข่งใครอยากแข่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยคุณต้องแกร่งคุณต้องแกร่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยที่หนึ่งไม่แบ่งที่หนึ่งไม่แบ่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอรบผมแต่งพอรบผมแต่งเอ้ยเอ้ยเอ้ยขอโทษนะครับพี่ดอมไม่อยากจะขัดจังหวะแต่รถพี่แต่งแบบนี้ผมว่าพี่แข่งไม่ได้แล้วล่ะเอ้าไม่เพราะพี่เสียงดังมากๆแถมยังโหลดต่ำพี่ดูสินะต้องตั้งกันมาแบบนี้มันผิดตรงไหนใจเย็นก่อนจ้าผิดทุกตรงเดี๋ยวไล่ให้ฟังนะพี่เอานี่ละเองเป็นใครมายืนสั่งสอนฉันอยู่ตรงนี้ผมคือแรปเปอร์ลอเยอร์มาบอกกฎหมายด้วยความหวังดีคือพ.ร.บ.รถยนต์2522เขาบอกไว้งี้ยังไงอ่ะข้อแรกเรื่องป้ายทะเบียนพี่ต้องไม่ตัดห้ามติดเอียงต่อเติมหรือว่าจะเอาไปดัดห้ามดัดดัดแปลงไม่ได้เพราะถือว่าเป็นเอกสารรัฐติดไว้ดีๆนะพี่ห้ามปกห้ามปิดต้องเห็นชัดๆกระโปรงหน้านี่คาร์บอนใช่ไหมพี่ใช่น้องคาร์บอนไฟเบอร์สวยปะอันนี้พี่ทำอย่างดีสวยนะครับแต่ผิดกฎหมายครับพี่ต้องแจ้งขนส่งให้รู้เพราะเขาถือว่ารถเราเปลี่ยนสีนะแล้วแบบนี้พี่ดอมต้องทำยังไงขนส่งบอกว่า7วันมาบอกหน่อยสีหลังทำสีใหม่ต้องจดเป็นรถ2สีให้เจ้าหน้าที่เขาบันทึกไว้เวลาตำรวจดูเล่มยืดอกเข้มๆเพราะถูกกฎหมายไงโอ้ละนี่รถที่ติดสติกเกอร์ก็ติดวัยรุ่นสร้างตัวก็ติดกันเต็มมันทำไว้เหรอไม่ใช่ครับพี่เล็กน้อยก็ติดไปเถอะแต่พี่ติดแทนพ่นสีทั้งคันแบบนี้เดี๋ยวตำรวจเจอ okay. เจอแล้วจับเจอแล้วจับเพราะพี่ได้ทำการขับรถที่ทำการเปลี่ยนสีเกินครึ่งแบบนี้เขาก็จะจับถ้าอยากทำสีต้องแจ้งขนส่งหน่อยครับโอเคจะพ่นหรือติดสติกเกอร์พี่ต้องไม่เบลอเปลี่ยนสีโดนปรับนะส่วนเรื่องต่อมาระวังจะอายเพราะเป็นเรื่องล้อเฮ้ยน้องพี่ไม่ตลกใจเย็นพี่ดอมพี่อย่าเพิ่งท้อเพราะรถพี่ล้อไม่เกินบางคนตรงนี้ถูกต้องแล้วเนาะได้หมดขอบเล็กขอบใหญ่แต่ว่าต้องไม่เกินบางคนล้อโล่งใจไปเรื่องล้อไม่มีปัญหาแล้วอย่างเสียงท่อแบบนี้ก็น่าจะผ่านอยู่นะพี่ว่าเรื่องเสียงของท่อเขาไม่ให้เกิน95วัดกันเป็นเดซิเบลอย่าให้ดังเกินรบกวนชาวบ้านโอเคยังไม่หมดนะพี่แต่งซิ่งทั้งทีต้องให้ปลอดภัยโอ้ยังไม่หมดอีกเหรออันนี้ตรงนี้พี่ดูตรงไฟไหนไหนไหนไฟหน้าแต่งเป็นสีฟ้าเขียวแบบนี้บอกเลยไม่ได้สีขาวกับสีเหลืองอ่อนไปเปลี่ยนมาก่อนจะถูกกฎหมายไปโอ้ยน้องทำไมมันเยอะแยะแบบนี้อ่ะห้ามกันขนาดนี้ก็ไม่ต้องแต่งกันพอดีอ่ะแต่งอะแต่งได้ครับแต่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายคนอื่นจะได้ปลอดภัยพี่ดอมก็จะได้ปลอดภัยไงฮะอยากแต่งเพื่อความสวยงามแล้วแต่ความชอบไม่มีใครว่าแต่แต่งแล้วอันตรายเดือดร้อนใครๆเขาจะบ่นด่ากฎหมายเขาเลยควบคุมให้มีขอบเขตและกติกาเอาพี่นี่รถที่โหลดอ่ะเจออีกจุดอ่ะนั่งก่อนมารถโหลดสูงรถโหลดต่ำกฎหมายเขาก็กำหนดวัดจากถึงกลางไฟหน้าลากมาถึงพื้นต้องทำตามกฎรถโหลดสูง135เป็นเซนถ้าเกินก็ต้องลดโหลดต่ำห้ามเกิน40ต่ำไปกว่านี้ถือว่าผิดกฎเข้าใจแล้วว่าแต่พี่ดอมครับรถพี่แต่งเองเลยใช่ไหมพี่ใช่แล้วพี่เปิดร้านแต่งพวกพ้องก็มาหาพี่ที่นี่ระวังจะผิดกฎหมายเขาออกมาใหม่พี่ดูดีๆถ้าใครเปิดร้านแต่งรถแต่งแบบผิดกฎมีเอี่ยวนะพี่คืองี้ครับพี่กฎหมายจราจรทางบกฉบับแก้ไขเพิ่มเติมได้เพิ่มบทลงโทษให้กับร้านแต่งหรือบุคคลใดก็ตามที่ดัดแปลงสภาพรถให้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องได้รับโทษด้วยนะครับและถ้ารถนั้นเอาไปแข่งบนถนนสาธารณะอีกเนี่ยถือว่าร้านเป็นคนสนับสนุนให้มีการแข่งด้วยนะครับพี่อันนี้มีโทษด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าร้านไม่ได้มีส่วนรู้เห็นว่าจะนำรถดังกล่าวไปใช้ในการแข่งระวังไว้ด้วยนะครับพี่แต่งตามกฎแต่งตามกฎเอเอเอไม่ต้องหลบไม่ต้องหลบเอเอเอบ้านมันสงบบ้านมันสงบเอเอเอหน้าเคารพหน้าเคารพเอเอเอแต่งปลอดภัยแต่งปลอดภัยเอเอเอไม่กวนใครไม่กวนใครเอเอเอสวยที่ใจสวยที่ใจเอเอเอหน้าเลื่อมใสหน้าเลื่อมใสเอเอเอขอบคุณนะครับพี่ดอมที่เสียเวลามาฟังที่ผมมาบอกแบบนี้เพราะผมเคยแต่งรถมาเหมือนกันเราแต่งเราก็อยากโชว์อยากจะเหยียบรถให้เสียงดังๆแต่งแล้วโดนจับไม่คุ้มต้องไปเดือดร้อนคนอยู่ข้างหลัง See you again ครับพี่ดอม